หลังจากที่เราเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เสร็จเราก็ขึ้นมาบนม่อนเหนือครับม่อนเหนือโฮมสเตย์เองนะครับก็เป็นวันที่4ของเราแล้วเราไปดูบรรยากาศครับเป็นไงครับโอ้โหมาถึงก็เอาเลยนะครับครับเกมนะครับครับเกมนะครับครับผมชอบเกมนี้ซึ่งตอนแรกนะครับเราก็ได้จองห้องนี้เอาไว้นะครับก็เป็นห้องที่มีอ่างแล้วก็มีแบบนี้ครับที่นั่งข้างนอกนะครับชมวิวแต่ว่าคิดว่าไม่เหมาะกับเด็กครับเราก็เลยขอย้ายมาที่ห้องธรรมดาครับที่มีทีวีให้น้องๆได้ดูครับก็เป็นห้องประมาณนี้นะครับพอแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเสียวกูจับมาดูหน่อยนี่แหละครับเวลาที่รอคอยหมูกระทะนี่ครับวิธีปอกไข่ครับน้องๆยาวแบบอย่างนะครับส่วนที่ต่อมาเราก็เดินทางมาที่สวนส้มยอดดอยม่อนแจ่มนะครับก็ลองไปดูบรรยากาศนะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์หลายมาชอบมาที่นี่ครับลองไปดูบรรยากาศดูครับดูบรรยากาศก็รู้เลยนะครับว่าไม่ต้องบอกเลยนะว่าใครสนุกสุดครับเด็กนี่เองครับโอ้โหตัดเป็นชาวสวนเลยครับไม่รู้ว่าเลือกเป็นหรือเปล่าครับนั่นไหนโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่เป็นไงบ้างมิตี้ไหนดูโอ้โหดีไหมตอนนี้อยู่ไหนครับมิตี้ส้มยอดตอนนี้เราจะเห็นได้จากสีหน้านะครับว่าหวานเจี๊ยบสูงเท่าไหร่แม่หนักแล้วมาดิมาดิให้มาหลังจากที่เราเก็บส้มมันเสร็จเราก็เดินทางมาที่คาเฟ่เดอะจังเกิลโป่งแยงนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่หลายๆคนชอบมานะครับเพราะว่ามีเครื่องเล่นหวาดเสียวนะครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศครับครับพี่จีอยากเล่นไหมเออใช่ ซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็สวยงามครับพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำตกด้วยนะครับอยู่ตรงที่เรานั่งนะครับสวยงามมากครับอ
ินชาร้อนๆไปแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกไปครับบรรยากาศสุดยอดมากๆครับอร่อยไหมพี่ชาอร่อยไหมคนหรือยังครับไม่หมายถึงคนหรือยังคนแล้วต่อไปก็ถึงไฮไลท์นะครับก็คือจังเกิลโคสเตอร์หรือรถรางนั่นเองนะครับลองไปดูบรรยากาศครับวันนี้เราจะไปเล่นอะไรลูกเหรอดูสิครับบีจีบอกว่าสบายมากครับอยากเล่นอีกด้วยนะครับก็การเล่นครั้งนี้ก็สนุกมากครับซึ่งผมนึกว่าลูกจะกลัวสุดท้ายเป็นผมเองที่กลัวครับหลังจากที่เราเล่นกันเสร็จเราก็มาอีกที่พักหนึ่งครับชื่อบ้านหวาย่าครับที่นี่ก็ได้วิวบรรยากาศที่สวยงามมากครับเช่นกันนะข้างบนก็เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศนะครับทำอะไรครับนี่ขณะที่เรานั่งกินหมูกระทะอยู่นะครับแสงสุดท้ายครับสวยมากครับไม่ค่อยได้เห็นสว่างมากขนาดนี้ครับดูจากแสงที่ส่องหน้าลูกกับภรรยาผมครับจากนั่งมืดๆครับตอนนี้สว่างขึ้นมาเลยครับบีจีเพิ่งได้ซื้อลูกหางโยโย่มาครับก็เลยฝึกเล่นจนตอนนี้เขาเริ่มเล่นเป็นแล้วครับก็เลยสนุกใหญ่เลยครับก็จบคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากก็ชอบ
ที่นี่ครับแล้วก็หวังว่าจะได้มาอีกครับ